สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับมาลุยกันต่อนะครับกับ Minecraft นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดถึงคำถามของเพื่อนบางคนนะครับที่เพื่อนๆบางคนนะที่ถามผมมานะก็คืออย่างแรกเลยก็คือผมจะทำนานหรือเปล่านะบอกให้ผมเปลี่ยนสกรีนนะครับผมก็คิดว่าสำหรับ Minecraft นี้นะผมก็ไม่ทำนานนะครับก็สัก15ตอน20ตอนจบค่ามังกรเสร็จนะครับก็น่าจบนะนอกจากจะมีอะไรใหม่ๆมาแบบให้ผมอยากลองนะผมก็จะทำนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันยังมีเกมเซอร์ไวเวอร์อื่นอีกมากมายนะที่เราสามารถเล่นได้นะเป็นคนถามให้ผมเล่นอาร์คครับผมก็คิดอยู่นะว่าอยากเล่นหรือเปล่าเพราะเป็นล่าไดโนเสาร์คล้ายๆกันนะครับเท่าที่ดูมานะนะก็อยากให้ผมเล่นอาร์คครับอยากให้ผมเล่นอะไรไม่รู้โปเกมอนไมน์คราฟต์ก็มีโปเกคราฟต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีนะครับแล้วก็มีเกมอื่นมากมายนะผมก็เลยคิดว่าไมน์คราฟต์ก็เป็นอันนึงแล้วกันนานๆทีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก่อนหนึ่งต้องฆ่ามังกรให้ได้ก่อนนะครับช่วงนี้กำลังบ้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับแล้วผมอีกอย่างนึงนะคือผมไม่เล่นเป็นครีเอทีฟโหมดนะครับหรือว่าโกงนะครับที่ก็ไม่ได้ว่าโกงหรอกก็ผมไม่เล่นเป็นแบบโหมดอื่นนะนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะก็คือเป็นโหมดธรรมดาอย่างนี้แหละนะครับไปเรื่อยๆแล้วเซอร์ไวเวอร์ทำไมกระตุกกระตุกเพราะวันนี้มีคนให้ผมบอกให้ผมไปปรับไปดูนะครับในออปชันนี่แหละนะครับปรับเพิ่มแสงนะครับผมหาไม่เจอเลย difficulty ปรับเพิ่มแสงตรงไหนวะผมว่าผมก็เอาเพิ่มแสงแล้วนะนี่ป่ะ render distance 20ชั้นป่ะมองได้ไกลขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรเอ้ยกระตุกแล้ววะตอนนี้เพิ่มมันโหลดอยู่นะมันโหลดมีคนถามผมนะครับผมทำประตูแบบนี้ยังไงนะจริงๆไม่มีอะไรมากนะแค่มีประตูหนึ่งครับแล้วก็มีปุ่มนะปุ่มก็ทำยังไงปุ่มก็แค่เอาไม้นะมาต่อๆกันนะก็ได้เป็นปุ่มนะแล้วก็มาใส่ติดกันกับประตูนะก็จะเป็นปุ่มเนี่ยนะครับ wooden pressure ครับก็ไม้มาต่อกันนะครับประมาณ6อันนี่แหละจะไม่ผิดนะครับไม้มาต่อ1 2 3 4 5 6นะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่า3อันหรือ6อันนะครับต่อปุ๊บมันก็จะได้ wooden pressure มานะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะไปเนี่ยนะก็จะแล้วก็มาใส่ไว้ใกล้ๆประตูเลยครับก็อันไหนก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้นะผมก็จะไปหาค้นหานะครับไป explore นะไป explore ไปดูที่อื่นนะครับว่าที่อื่นมีอะไรบ้างนะครับใน overworld หรือว่าในโลกปัจจุบันนะครับในโลกปัจจุบันนะครับไม่ให้นรกนะครับนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมไว้เปลี่ยนเกมโหมดไม่ชีทนะครับยังไม่ใช้ชีทสักอันนะครับตั้งแต่เล่นมานะครับนี่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแผนที่นะแผนที่ทำยังไงนะครับใช้คอมปาสนะครับหรือว่าแล้วก็เข็มทิศนะครับ1อันนะครับแล้วก็ใช้กระดาษล้อมรอบนะก็จะได้แผนที่มาแล้วท่านทำกระดาษล้อมรอบหลายๆรอบนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะกระดาษเนี่ยครับอันนี้คือแผนที่ใช่ไหมแล้วเรากระดาษล้อมรอบหลายครั้งนะครับมันก็จะได้เป็นขั้นต่อไปนะแบบนี้ครับพอเป็นขั้นต่อไปปุ๊บดียังไงนะครับมันจะดูได้ไกลขึ้นนะครับประมาณนั้นแหละครับเป็นแมปขั้น5ละไหมเป็นขั้น5แล้วมันจะดูได้ไกลมากนะไปดูกันว่ามันดูได้ไกลแค่ไหนเห็นไหมมันแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันสามารถตัดได้เลยแต่ผมยังไม่ลองตัดนะใช้อะไรตัดวะใช้ที่ตัดขนแกะนะครับตัดได้นะครับว้าวใช้กับขนแกะนี่ที่อ่ะขนแกะผมตัดได้นะตัดไอ้นี่ได้นะครับตัดกระดาษได้นะตัดแล้วเนี่ยเฮ้ยตัดไงวะเนี่ยผสมปะโอเคเอาใหม่ดิผสมตัดตัดไงวะเนี่ยตัดกระดาษฮึบกรรมไม่รู้ทำไงนะครับไม่เป็นไรนะทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราคราฟยังไงนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมต้องคราฟกระดาษเพิ่มก่อนไม่พอแน่ๆเลยดูๆแล้วกระดาษใช้แล้วว่า
3,000แล้วเยอะมากกระดาษเอิ่มพอละพอละนะเก็บไว้หน่อยนะโอเคครับก็ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคราฟกันเรามีจะมีขั้นแรกขั้น2ขั้น3เราไปดูขั้นแรกกันนะขั้นแรกคือแบบนี้นะครับนี่แหละครับเอ็มทีนคือแมปขั้นแรกนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะดูนะครับนี่คือแมปขั้นแรกนะครับที่ขวานะครับเห็นไหมเห็นบ้านเราไหมนั่นแหละนะครับเราต้องไปฝั่งนั้นนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมเอาของอะไรไปมั่งเอาอันนี้มีดาบนี่ขุดเหลืออันนี้ด้วยจอบนะจอบจอบด้านหนึ่งครับมีเยอะเผื่อเก็บของเก็บของอะไรนะผมก็จะทำแมปขั้น2นะเพราะว่าจะได้เห็นกว้างกว่านี้นะครับนิดนึงครับก็แมปขั้นนี้นะครับแมปขั้นนี้นะครับไปแล้วก็ใส่กระดาษเพิ่มนะก็จะเป็นแมปขั้น2ครับโอเคนี่นะครับก็แมปขั้น2ก็จะเป็นนี้นะครับก็กว้างขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วกันนะครับว่าผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยคือนะต้องขั้นหนึ่งนะโอเคแมปขั้นนี้แล้วกันครับหน้าขั้นนี้ดีสุดครับอ่ะขั้นนี้แหละครับผมมีหลายขั้นหนึ่งเลยโอเคดูดิเอาขั้นนี้แหละครับประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเดินทางไปฝั่งนี้แล้วกันครับเดินไปข้างหน้าฝั่งนี้ครับมันจะมีที่ทางไปหรือเปล่าน่าจะมีนะประมาณนั้นแหละนะครับป่ะเราก็ไปกันนะครับเราไปลุยกันนะครับไม่มีอะไรมากครับเก็บของก่อนอันนี้ไม่ต้องการอันนี้ก็ไม่ต้องการนะครับไว้เดียวพอครับไข่ไปโยนทิ้งนะครับที่ขุดก็เยอะจังเลยนะครับแครอทแครอทนะครับการเท่าไหร่ครับไปเอาของกินนะเก็บไว้เสบียงนะเสบียงแล้วก็เอาอะไรอีกเสบียงแค่นี้ก็พอแล้วมันเยอะมากไข่ไปโยนเล่นครับเก็บไว้ก็ได้ไข่ไปทำแม่อื่นโอเคครับไปกันนะครับดูแผนที่ก่อนนะไปทางไหนดีผมจะไปทางนี้แล้วกันนะครับเฮ้ย ดียังดีที่มันไม่เป็นไรนะเฮ้ยมันกันผมหมดเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยนี่คือโอเคฉันไปทางไหนตรงไปข้างบนเรื่อยๆครับยังไม่เคยไปนะครับผมไปปรับคืนดีกว่าไอ้ตรงเมื่อกี้นะครับชั้นเรนเดอร์ครับแค่8ก็พอนะ9ก็พอนะครับตกนิดนึงนะครับอย่างนี้แหละก็ได้การนะครับผมก็จะเป็นต้องเรนเดอร์เยอะนะตอนนี้ผมไปหมดแล้วนะครับจริงครับก็ไปต่อไปนะว่าจะเจออะไรนะก็อยากดูเหมือนกันนะไปดูแผนที่ใหม่ดิไปเจอทะเลทรายใหม่นะครับไปข้ามไปซะหน่อยทะเลทรายนี้จะทำอะไรหรือเปล่าน้อยผมไม่มีอะไรมากนะแถวนี้นะถ้าว่าผมนึกทำแผนที่นะเพราะว่าโคหลงทางนะจะได้กลับถูกนะครับนั่นแหละคือสำคัญที่สุดนะครับ โอ้แถวนั้นน่าไปเว้ยแต่ไม่เป็นไรเราตรงไปนะเราเจออีกนะโอ้ใกล้ค่ำแล้วมืดแล้วเฮ้ยประตูต้องเยอะแน่ๆเลยนะผมกลัวอยู่นะจริงเราจะสู้ได้หรือเปล่านะแบบนี้ออกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรู้เองครับโห
เดอร์แมนนะครับกินดอกน้ำร้อนเข็มทิศหัวนะครับมีจอบที่ขุดแล้วนะศัตรูเริ่มเยอะเว้ยเดอร์แมนสองตัวเลยเหรอซอมบี้นี่หัวหวังว่าจะไม่เยอะนะศัตรูดูแผนที่ก่อนเอ้ยเราสุดทางละทำไมเราสุดทางเร็วจังวะทำไมฝั่งนี้เราสุดทางเร็วจังเราต้องเดินไปทางนี้นะครับต้องเดินกลับทางเดิมเรามาผิดทางแล้วแหละมันสำรวจไม่ได้นะฝั่งนี้นะต้องเดินกลับทางเดิมทางไหนว่าทางเดิมทางไหนวะเรามาสำรวจผิดทางแล้วครับต้องใช้แผนที่อันนี้นะอันใหญ่นะเพื่อที่จะค้นหานะเราเดินมาผิดทางแล้วไหนดูสิเดินกลับทางเดิมแล้วครับเดินไปทางนี้เรื่อยเฉียงไปเรื่อยๆนะก็จะดีครับโอ้โหศัตรูเยอะเว้ยเก็บเลเวลก่อนครับไม่ใช่อะไรมากนะเก็บเลเวลเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะมายิงสวนกันเหรอกำลังครับสามตัวเว้ยดาบไปก่อนจะงูเจ๋งนะตัวอย่างครับโอเคนะครับแทนที่นะไปทางนี้ดีกว่าหันไปทางนี้หันทางนี้หันไปทางนี้ดีกว่าไปสู่แผนที่อันบวงวางครับเราจำไว้นะว่าแผนที่ของเรานะครับอันนี้คือถ้ำหรือเปล่าเห็นดำลืมโคมไฟลืมไอ้นั่นเลยทอชนะครับว่าอยู่อะไรเพื่อนยิงตายกับเพื่อนปักสเกลิตันว่าผมมีโคมไฟตรงนั้นปักไว้อะทำไมเคยมาเดินแถวนี้อยู่นะครับแน่ใจว่าผมเคยปักของแล้วก็มีเอนเดอร์แถวนั้นนะเอนเดอร์ก็จัดการซะหน่อยเถอะโหดอกเดียวตายเลยเว้ยต้องอย่ามองหน้ามันครับคือลาวานี่เองควายแต่มีไฟแถวนี้ไม่มีทอชนะครับแล้วทำไงดีเราสามารถดูได้ไหมแล้วเราไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็รู้เองนะนี่นะครับไม่มีสักอันเลยแล้วเราจะลุยได้ไงวะเนี่ยลองทำดิหาสักอันเจอไหมเนี่ยมืดเกินนะครับมืดมากนะไม่มีฐานหินให้ผมเลยแถวนี้กลับบ้านไปเฮ้ยตกใจกลับบ้านหาฐานหินซะบ่มาแล้ว
ชื่อแล้ว18ก็เราแป๊บเดียวนะก่อผมถึกนะเพราะว่าผมใช้ก่อไดมอนด์แล้วนะครับว่าผมกลับบ้านเดี๋ยวผมทอชก่อนผมไฟนะมีไม่พอนะว่าลืมอะไรเอาไปใช้ในนั้นหมดแล้วครับกลับแนวเนี้ยศัตรูเยอะมากนะเดินเล่นหนีไม่ได้เลยนะถูกทางไหมถูกทางกลับนะครับไปรีบกลับทางกันกลับไปเอาทอชก่อนเดี๋ยวผมมาใหม่นะแน่นอนนะแถวนี้นะเฮ้ยทำไมลงเยอะขนาดนี้เหรอมีปราสาทอะไรใต้ดินหรือเปล่าอยากรู้จริงปึกวิสาธนูอินฟินิตี้นะครับมันไม่ค่อยถั่วมากนะสองดอกนอนครับผมเคยมาต้อนไก่แถวนี้นะครับไก่ผมก็มาตรงนี้แหละต้อนตั้งนานนะก็จะไปถึงนะกาใบไก่บ้านเออพูดถึงไก่เราก็เอาแครอทกับเอาไอ้นี่ด้วยก่อนเอามาเล็ดเอาแครอทแล้วก็เอาหญ้าไปเผื่อล่อตัวไหนมานะครับนี่แถวบ้านผมป่ะใกล้แล้วเออโดนยิงไหนมันยิงผมโดนแน่แน่ไหนมาไม่เอาดีกว่าเอาก่อนไปเดี๋ยวแค่นี้ก็พอแล้ว EXP นิดนึงนี่เป็นถ้ำเก่านะมืดเลยแถวนี้นั่นเป็นสัญลักษณ์นะครับบ้านผมนะปึ๊บลาวานะเอาทอชมาก่อนครับเช้าหรอกเซ็งเลยเฮ้ยเราจะไปหรอเช้าเฮ้ยเราไม่ไปหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับแครอทนะไปล่อนะไปล่อสัตว์ทั้งหลายนะครับไม้ผมก็จะหมดแล้วด้วยธนูนี้ทำไมมีธนูอีกอันหนึ่งวะน่าจะพอแล้วไม่เยอะไม่ใช่เยอะนี่เดี๋ยวค่อยขุดหาขุดเอาข้างหน้าไปดูแผนที่เราไปใหม่เราวิ่งไปฝั่งนู้นนะครับต้องไปหาศึกษาฝั่งนู้นนะให้ได้นะวิ่งไปสุดแมปนะว่าจะเจออะไรนะแต่ต้องจำไม่ได้นะเราอยู่ทางซ้ายบนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวคิดที่นะรถซวยนะกลับบ้านไม่ถูกนะไปกันนะครับเราไปใหม่นะรอบนี้นะเอาจริงนะเอาจริงมีทอชแล้วนะครับจะได้ไปทุ่งไปถ้ำได้นะผมจะไปแนวเนี้ยตัดต้นไม้ก่อนเราใช้เรือนะครับไปเลยแล้วกันนะครับสร้างเรือไงต้องเลยต้องที่สุด
ร้างเรือทดลองปุ๊บสร้างเรือสร้างหัวต้องใช้นี้ก่อนนะครับอันหนึ่งนะครับวางเลยนะครับอันนี้วางเลยนะปุ๊บสร้างเรือใช้ไงปั๊บเอออย่างนี้แหละครับได้มาแล้ววันหนึ่งที่เหลือเก็บไว้ก่อนนะไปนะเราหลังจากนี้ก็เรือครับแล้วลุยเลยครับเดินทางไปสู่พื้นที่อันไกลโพ้นครับดูแผนที่ก่อนครับต้องฝั่งนี้วะเดี๋ยวลองเดินไปก่อนว่ามีอะไรผมลองเรือแล้วไปเร็วมากครับเรือครับเดินทางเร็วมากครับเร็วๆมากๆเลยครับเราลองไปตามชายฝั่งก่อนถ้าเจออะไรหรอโอ้มันเป็นเกาะน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับรอไปตามนี้แล้วกันนะไปกินยังไม่เจอถ้ำโอ้ยังไม่เจอถ้ำใหญ่นะครับรอไปตามเรื่อยๆนะเฮ้ยอะไรนะอ๋อพื้นดินนะไม่มีอะไรครับเราเดินไปดีกว่านะอย่าวิ่งนะเพราะถ้าวิ่งมันจะหมดแรงนะถ้ามีดินมาแถวนี้ไปแปลกแฮะคือตกลงได้ดูดิว่าในข้างใต้มีอะไรโอ้ลึกนะครับลึกมากครับเป็นร่องอะไรสักอย่างครับกินก่อนครับเริ่มหิวละไปต่อครับเราเฮ้ยอะไรคือ8เฮ้ยหน้าไฟว่ะเรามาถึงตรงไหนแล้วมาดูดิมาใกล้แล้วใช่ได้อะไรตรงนั้นครับไปหาสำรวจซะก่อนนะอู้โอ้นี่น่าเฮ้ยทำไมมีศัตรูแล้วอ่ะมาจากไหนเสียงศัตรูมาจากไหนถ้ำวะโอ้มีประสาทดีเพิ่งออกนะขอปักหลักฐานไว้ก่อนอันนึงตรงนี้ทำไงว่าถึงขึ้นไปเอายันได้ศัตรูเพียบแน่เลยได้ยินเสียงละปะเราไปลุยกันเถอะเข้าทางไหนดีอู้มีไฟด้วยข้างในคลิปเปอร์ป่ะมันทำเป็นพิธีอะไรวะเนี่ยมันเป็นปราสาทของพิธีอะไรหรือเปล่าพิธีศักดิ์สิทธิ์สักอย่างอันเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรให้ผมเลยเนี่ยผมรู้ละมันต้องขุดตรงจุดม่วงแน่เลยเพื่อที่จะลงไปที่ใดที่หนึ่งนะลองขุดดูนะครับเดี๋ยวรู้นะครับจุดม่วงก็จุดนี้นะครับแต่เราลองดูนะครับจริงด้วยลงสักไกลมันคืออะไรเนี่ยบล็อกสีนี้เคลย์นะครับเฮ้ยโอ้นั่นผมขึ้นมาได้นะแบบนี้นะเดี๋ยวของมาเสร็จแล้วโอ้ของเยอะเว้ยเฮ้ยผมเหยียบแล้วมันได้อะไรเกือบตายนะครับโดนกับดักโอ้เกือบตายโดนกับดักเล่นงานนะครับเกือบตายในนี้แล้วนะดีนะพลังดีนะมีเกาะเสียพลังไปเยอะมากนะครับโอ้ขึ้นนะครับกลับขึ้นไปข้างบนนะครับในข้างล่างไม่มีอะไรนะครับโอเคโอ้เสียไปเยอะนะครับไม่โอ้โหไม่พอเว้ยนี่ใช้อะไรขุดเนี่ยใช้นี่ขุดปะกินก่อนนะครับเพิ่มพลังใช่นี่ครบไหมอ
สาหัสเลยนะครับอย่างแรงครับติดเอาไว้โอเคครับเฮ้ยไอ้โอ้เกือบตายแล้วนั่นผมหายไปไหนอะหีบผมอะไอ้บอกนะมันระเบิดไปด้วยกันโอ้โหเสียดายว่ะโอ้โหเสียดายว่ะเสียดายมากเลยนะครับขุดขึ้นไปเองก็ได้วะอย่างเงี้ยเซ็งเลยว่าจะไรนี่แล้วนะครับที่ไหนได้ลงมาเจอโหเซ็งเลยนะครับอย่างแรงนะครับหูได้ของด้วยเว้ยได้เหล็กมา8อันได้มาไงวะแปลว่าของในหินมันต้องกระเด็นมาด้วยแน่เลยครับประมาณนั้นแหละนะโอเคครับเราแล้วก็ใส่ไปต่อนะครับเราจะขึ้นให้ได้นะรอบนี้ครับไม่ยอมละเหล็กนี่แหละครับขุดไวดีครับโอเคขึ้นไปได้ของมาแค่นี้เองนะครับได้เหล็กมา8อันนะครับเซ็งเลยครับอย่างแรงนะครับไม่เป็นไรนะครับเราสาดเจอโอ้แบบนี้น่าลุยนะน่าลุยเล่นนะครับทิ้งไปนะครับไม่ประโยชน์นะของเก็บไว้ดีกว่าจะทำอะไรอีกนะกินก่อนนะครับเกือบตายนะครับทำไงต่อดีไปเดินทะเลทรายก่อนแล้วเดินทะเลทรายเล่นก่อนนะเจ็บไปเดินทะเลทรายเล่นก่อนนะครับแต่ทางนี้ได้นะครับถึงมีอะไรอีกครับดูไปนะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าครับนี้มันไม่เห็นมีอะไรมากมายนะกลางคืนใกล้ถึงแล้วนี่เป็นถ้ำน้อยๆเปล่าไปดูกันเป็นถ้ำน้อยๆผมไปเล่นเล่นหรือเปล่าไม่มีอะไรนะครับนี้ไม่มีอะไรอยู่ในนี้ยินเสียงข้างคาวนะจากไหนข้างคาวสำรวจบริเวณนะสำรวจโลกครับกับกิตติสันนะครับโอเคครับมีกล้องแป๊บหนึ่งครับต่อนะครับเราอันนี้เป็นทางลงหรือเปล่าโอ้นี่เจอแบบเออเจอหินแล้วนะครับเจอฟินแล้วนะครับฟินไม่ดีใจนะครับนี่แหละนะครับถูกต้องแล้วครับจริงๆนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ได้เวลเยอะมากเลยนะการฟาร์มได้แบบนี้นะได้เยอะเว้ยเยอะเกินนะครับนั่นแหละแล้วนะครับโอเคเริ่มมืดแล้วเว้ยเอาไงดีจะไปต่อหรือว่าเราจะไม่ไปนะเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยตะปูเยอะแยะแน่เลยนะลงในถ้ำแล้วกันนะตะปูจะได้ไม่เยอะทำแป๊บนึงนะสูงได้ไงเอื้อสองไก่นะลูก
ทบไม่เห็นศัตรูเลยครับศัตรูเห็นแค่มันแค่นี้เองนะครับถ้ามันไม่กว้างมากนะดูสิ อะไรปักผมไปหมดเลยนะตอนนี้นะฟาร์มนิดนึงนะจริงมาฟาร์มไอ้ถ้ำแบบนี้ได้ไอ้นี่เยอะมากนะได้ถ่านหินนะเยอะมากนะผมรู้สึกได้เลยนะมันเยอะนะก็ถือว่าเรามาฟาร์มไอ้นี่แล้วกันผมว่าจะไม่เจออะไรนะเหมือนเมื่อกี้นะกับดักบ้านะครับโอ้โหสาหัสเลยนะผมเกือบตายเลยพลังครึ่งหัวใจเท่านั้นนะเมื่อกี้นะเกือบตายเลยนะก็ผมก็เริ่มรันเอาแล้วเริ่มน้อยแล้วนะเดินฝั่งนี้เล่นนิดนึงนะมันมีอะไรทางนี้โอ้ฐานลงลงก็ได้วะไม้อันนี้ก็ใส่เข้าไปนะเสียงอะไรมาจากไหนข้างบนข้างล่างมีอะไรอยู่ไหนนะฮึบโอเคไปฝั่งโน้นครับฮึบตกใจหมดนึกว่ามีอะไรนี่ไงมาแล้วโอ้โหไอ้สัตว์ระยะไกลนะพี่สาดมาดีมาดีข้างหลังหรือเปล่าข้างหลังหรือเปล่าคุณติดนะเสร็จผมฆ่าไปสี่โอเคคุณติดเสร็จผมสักทีโอเคฟาร์มต่อนะเช้าหรือยังยังไม่เช้าผมไม่รู้นะว่าดูแผนเอ้ยดูไอ้นี่ยังไงนาฬิกาน่าจะดูตรงนะครับน่าจะตรงๆนะครับน่าจะยังนะยังไม่เช้าอีกสักหน่อยนะน่าจะเช้าเจ๋งละโอเคครับไม่อึดนะแร่ครับเยอะสุดหรือยังเนี่ยสุดแล้วนะครับไม่มีอะไรมากครับไปนะครับเราลงไปทางน้ำนะครับเราผมถ้าผมลงไปผมว่าผมขึ้นไม่ได้แน่ๆเลยทางน้ำตรงนั้นขุดขึ้นเอานะครับเดี๋ยวขึ้นเอาทางไหนวะนี่ไงครับแล้วผมลงมาจากไหนวะเนี่ยจำได้ว่าลงมาแล้วก็แยกออกมาตรงนี้ทางน้ำกันนะครับจะมีอะไรแล้วไปดูก่อนว่าโฟนเนี่ยเท่าไหร่ละ40เองครับต้องลงอีกเยอะนะกว่าจะถึงไดมอนด์ครับผมไม่ไปไดมอนด์หรอกดูแล้วบางคนต้องการให้ผมเล่นสว่างแล้วผมไม่รู้จะปรับตรงไหนพยายามปรับแต่ไม่เป็นไรนะครับเล่นแบบนี้แหละนะมันค่อยมันนะต้องไม่เห็นอย่างนี้แหละครับต้องให้มันสมจริงนะชอบมากครับแต่ว่า
เกมแบบนี้ครับบีบหัวใจผมมากนะแบบเฮ้ยเฮ้ยเสียวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรนี้นะครับผมก็เลยแบบบางทีก็ดีนะบางทีสนุกถ้าไม่ปรับอะไรนะหมดแล้วนะครับในนี้นะไม่มีอะไรแล้วมีแต่ของนี่แหละให้เราเก็บเวลขึ้นยากครับลงง่ายขึ้นยากเป็นปกติเซ็งเลยตัวอะไรมาวางมุมนะครับว่าข้างบนข้างล่างมีสัตว์เหรอแกมาลองกันดูสิเดินทางต่อแล้วนะครับเราหลบในถ้ำแป๊บนึงนะครับศัตรูเพียบเลยข้างนอกออกมาตรงไหนก็ไม่รู้นะดูแผนที่ซะก่อนเสร็จต้องไปทางนี้นะไปเรื่อยๆครับทางตะวันออกนะครับผมไม่ต้องตาแล้วเนื้อเน่าสิบปีก็ไม่รู้นะว่าทำอะไรได้นะเนื้อเน่าดูอินฟินิตี้ผมใช้การได้ดีนะไปทางนี้นะทางที่ตอนออกเนาะนี่บังตะวันแล้วของเต็มแล้วยังต้องโยนทิ้งบ้างนะแบบนี้ดูก่อนถ้าได้ของดีๆก็โยนนะไม่ต้องวิ่งก็ได้นะวิ่งเดินไปเรื่อยๆนะจนเหนื่อยก่อนกำลังหิวความหิวจะลดเร็วนะถ้าเหนื่อยมากนะเพราะฉะนั้นนะครับเดินไปเรื่อยๆในสุดก็ผมก็ไปถึงที่อื่นนะที่ไม่ใช่อะไรวะทะเลทรายนะครับไปหาอะไรสักนิดในนี้สักอย่างสักที่ผมว่าผมขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับคุณภูเขาจะมองเห็นได้ไกลนะขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้นะมองดูก่อนขึ้นไม่ได้ก็ต้องขึ้นให้ได้นะแล้วมีเป็นขั้นเป็นขั้นเลยเว้ยระยะไกลเราจะลงภูเขาเลยดิลดพลังนะโอเคแผนที่นะครับทะลุมาตรงนี้แล้วนะครับตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยนะครับไม่เจอหิมะเลยนะว่าจะมาทำโกเลมอะไรมีคนบอกนะครับไม่เจอแผนที่หิมะ
ฝั่งนี้เดินไปกันต่อนะครับตรงไปเรื่อยๆหมูหมากาไก่ก็ไม่ต้องสนใจมากของกินอยู่นะครับไม่อึดนะครับไม่อึดที่มันกว้างจริงเลยนะดูสิผมมาถึงขนาดนี้ก็จะถึงทะเลสาบแล้วนะครับทะเลสาบหรือว่าเป็นทะเลก็ไม่ดูนะครับโอ้เป็นทะเลก็อย่าไปสารเลยนะเนี่ยปะทะเลออกเรือแล้วเราอุตส่าห์ใช้เรือแล้วเราก็ใช้สักหน่อยนะเรือนะต้องใช้ประโยชน์ได้นะเรือเออทำไงเอ้ยผมใช้ไงเรืออ๋อนี่เจอ left shift to dismount นะครับก็กด shift เรือผมไม่มีเพลงให้ผมเลยตอนเรืออันอะไรแบบนี้นะครับข้ามทวีปนะลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ็บนะโอ้ข้ามทวีปไปไกลเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วในตรงกลางนี้นะโอ้อะไรคือมีอะไรนะนึกว่ามีอะไรนะที่จริงไม่มีอะไรไปทางนั้นดีกว่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะแมงกะพรุนจะไปหมดนะครับไม่แมงกะพรุนปลาหมึกนะครับพูดผิดนะเห็นว่ามันมีอัปเดตแล้วมันมีไอ้นี่นะครับอะไรว่าโอเชียนโมนูเมนต์นะครับก็คือเป็นคล้ายแบบปราสาทครับใต้ดินนะเอ้ยใต้น้ำนะพูดผิดภาษาใต้น้ำใต้ทะเลนะถึงละที่ใดที่หนึ่งไม่รู้นะมันเรียบไปเรื่อยๆนะเนี่ยเราไม่มีทางซิกแซกเข้าไปที่เรียบฝั่งไปเรื่อยๆนะจะมีอะไรนะให้เราไม่เจอหิมะเลยนะงงเลยใส่ต้องเดินทางลงไปใต้เยอะนะค่อยจะเจอหิมะได้คราวหน้าผมจะไปใต้นะช่วงนี้ผมมาฝั่งนี้ซะก่อนนะสำรวจพื้นที่นะเออแต่ในใช้เรือสำรวจเร็วมากนะฟิวอย่างรวดเร็วนะนี่มีถ้ำอันหนึ่งถ้ำน้อยแน่ๆไม่มีอะไรมากหรอกนะใช้เรือสำรวจเร็วมากตัวอะไรวะแกะปะเป็นตัวหมาเหมือหมูหรือว่าหมานะผมก็จะย้ายกลับไปไงถ้ามีหมานะเกือบเจ๊งนะครับผมเคยใช้เรือนะครับชนนะครับกับแท่งพวกนี้แหละนะพังนะครับกระเด็นเลยนะครับตัวกระเด็นไปเรือก็เหลือแต่เศษไม้นะครับชนแรงมากสำรวจนะพื้นที่นะครับสำรวจแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปที่เดิมนะของเราคนละบ้านเราโอ้โหหมูติดอยู่เกาะเลยไหมชั้นเดียวนะไม่มีอะไรวะครับเดี๋ยวลองเรียบๆเลยเนี่ยอะไรบ้างนะไม่มีอะไรนะมันสุดพื้นที่หรือเปล่าหมายถึงว่ามันสุดพื้นดินหรือเปล่าในแผนที่นี้นะก็อยากรู้ลองดูว่ามันจะสุดโลกหรือเปล่าถ้าสุดโลกผมจะตายไหมผมไม่สุดแน่เลยแผนที่นี้ยังไม่ขั้นสุดยอดอุ้ยจริงด้วยไม่สุดโลกนะกลับนะครับงานอย่างนี้แล้วกันเฉียงๆนะดูซิจะไปเจออะไรนะฝั่งนี้นะไปแล้วกลับบ้านดีกว่านะครับบ้านอยู่ซ้ายบนนะครับยังไม่หิวไม่หิวด้วยนะครับถ้าสมมุติเราใช้เรือนะไม่มีการหิวนะงงเลยนะ
เอื้อเฮ้ยปลาคาร์ปลาหมึกผมจะตายไหมเนี่ยแบบเนี้ยทำเรือสำรองไงเนี่ยตายแน่ๆเลยแบบนี้กลับแล้วเนี่ยต้องโดดไปเรื่อยๆนะตายเลยแบบนี้ไปเกาะที่ใกล้สุดไปเกาะที่ใกล้ที่สุดทำเรือใหม่นะครับปลาปลาหมึกเริ่มศูนย์แล้วเลยนี่ชนปลาหมึกนะครับเรือเจ๊งเลยนะครับแทนที่จะเป็นปลาหมึกตายนะครับเรือเจ๊งอะไรบ้าดีนะที่เราเห็นไอ้นี่แล้วนะครับเห็นอะไรวะพื้นดินนะครับไม่งั้นนี่ผมซวยเลยจะมีตัวอะไรมากินผมหรือเปล่าเนี่ยอย่านะอย่ามีอะไรมาทำร้ายผมว่ายน้ำไม่เป็นผมแค่กระโดดกระโดดครับโอ้โหโอ้โหเจอแบบนี้นี่มึนเลยนะครับรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะครับเมื่อกี้จะทำเรือสองสามอันนะครับไว้เผื่อแล้วกันตายแล้วกันตายหมายมือทำเรือทำไมก่อนนะครับโอ้ยไม่จะตายเสียละนะครับไม้ก็ไม่พอตัดไม้ทำลายป่านิดนึงนะครับว่ากันแล้วกันนะสองสามอันไว้นะครับกันตายนะมีการชนนะเราเละนะเสียงอย่างแรงนะไม้ผม1 2 3อู้สแต็กไม่ได้ด้วยเฮ้ยเรือเสร็จแล้วโยนทิ้งครับอันนี้โยนดินครับมาทำไมเอ๊ะโอเคนะครับเอาอะไรอีกอันนึงทิ้งไปนะผมต้องการที่คราฟคืนมานะครับโอเคการที่คราฟคืนมาโอเคไปแล้วไปต่อนะครับไปแล้วครับดูแผนที่ครับไอ้บ้ามัวแต่ดูแผนที่นะไม่ได้ดูทางครับเดี๋ยวเป็นงี้นะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะไปแล้วไอ้ชนอีกนะสำหรับหมึกนะปลาหมึกชั่วนะครับเอ้ยเริ่มมืดแล้ววะศัตรูจะออกหรือเปล่ากลางทะเลโอ้ปลาหมึกเพียบเลยอยู่บนใต้แล้วนะขึ้นข้างบนปลาหมึกเพียบเลยไอ้เริ่มมืดแล้วกลัวแล้วดีกลับดีวะเราจะไปหาทางที่ตะวันตกอย่าเพิ่งลงพระอาทิตย์อย่าเพิ่งตกถ้าพระอาทิตย์ตกแล้วผมจะมองเห็นปลาหมึกไหมเนี่ยบายบายแล้วพระอาทิตย์ไปแล้วผมสวยแล้วแบบนี้ผมมีเดือกเกียร์สองนั้นใช้ได้เฮ้ยเจออะไรเนี่ยเกาะกลางทะเลบอกผมเสียวมันเป็นเกาะกลางทะเลกลางไหมกลางทะเลไหมน่าสนใจน่าสนใจเราหยุดพักนี้ก่อนนะสำหรับคืนนี้นะครับกด shift นะ left shift to dismount ครับมันคือเกาะที่มากมีอะไรเลยนะครับอยู่กลางทะเลนะครับจะขุดดินลงไปข้างล่างนะดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่า
กลางทะเลขุดดินลงไปขุดทรายลงไปนะพูดผิดนะบ่อที่ขุดมาใช่ไหมอันนี้แหละที่ต้องการครับว่าจะมีอะไรนะครับดีอ่ะขุดแบบดีแล้วขุดแบบกลับได้หรือขุดแบบกลับไม่ได้ดีกำลังคิดๆอยู่ขุดลงไปลึกๆดีกว่าตรงๆเลยนะครับเสร็จแล้วอาจจะเอาอันนี้ไปไว้สักช่องหนึ่งนะพอนะเอ้ยมันเจออะไรเนี่ยทำไมขุดลงไม่ได้ล่ะเจอหินดินทรายครับคิดว่าจะเจอถ้ำอะไรหรือเปล่านะเรื่องของเรื่องครับว่าผมเอาต้องมีที่เก็บคออีกอันหนึ่งครับไม่พอแน่ๆเลยก็ดูออกไปนะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแล้วใครทำแล้วใช่ไหมผมใกล้ทำแล้วใช่ไหมบอกผมสิจะมาร์กไงวะผมถึงจะรู้ว่าในแผนที่นี้นะครับตรงนี้คือจุดข้างเขาข้างไม่เป็นไรเพื่อนหรอกข้างเขาไม่ทำอะไรเป็นจุดที่ผมค้นพบถ้ำเหมืองแห่งนี้นะครับทำไมผมถึงพูดว่ามันเป็นเหมืองนะเพราะว่ามันมีนี่นะครับมันมีอย่างเงี้ยครับที่เหมือนรางรถไฟนะครับเพื่อนมาแล้วรถไฟแล้วก็คือปกติเมืองมันจะต้องมีระบบขนส่งของแหละหรือว่าแร่นะครับแบบนี้แหละนะคล้ายๆกันนะไม่มีอะไรครับไม่ต้องมีอะไร
บว่าครับเดินสำรวจตรงนี้ก่อนไม่มีอะไรนะเพื่อนๆคิดว่าผมควรจะสำรวจไปหมดเองหรือเปล่าเงียบเหนื่อยนะครับไหนๆได้หมดแล้วทำในนี้นะครับผมไม่ตรงนี้นะครับยังไม่เช้าเลยนะครับสำรวจดีไหมไปแคมป์ข้างนอกดีกว่านะครับเราปลอดภัยไว้ก่อนนะแม่สองใบนะครับอะไรเงี้ยไปดูนะไม่มีอะไรนะครับป่ะไม่ลงต่อยไม่ลงใช่ไหมพี่มองทางตันนะลองโดดๆไปตามน้ำดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผิดอะไรวะเนี่ยผิดดักย่อยช้าๆเลยเผาไม่ได้ตัวเผาด้วยบากเลยเหมืองไม่เห็นมีอะไรให้แร่ขุดเลยครับมีแต่แร่เหล็กนิดนึงนะครับเซ็งเคยๆไหนมีน้ำหยดเลยกลับดีกว่านะแบบนี้ทางกลับอยู่ไหนอ่ะข้างบนมีอะไรเนี่ยลาวานะทางกลับผมไหนวะเนี่ยกลับหน้ากลับหน้าตรงนี้ใช่ใช่ผมจะมีบล็อกอะไรพอไหมเนี่ยเรียกกลับมีนี่หน้าหัวสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับก็มีจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะในแผนที่นะเป็นที่ที่บอกว่าผมนั่นแหละที่ที่ผมไปดูมาแล้วนะต้องจำเอาวันนี้นะแผนที่มันก็บอกได้แค่นี้แหละครับเอาหมึกอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เริ่มเจอแผ่นดินละเริ่มเจอแผ่นดินละเฉียงไปทางนี้นิดนึงนะแล้วให้เดินกลับบ้านนะครับใกล้เหรอนี่สำรวจโลกอย่างไกลนะสำรวจโลกเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะปลาตัวนี้ปลาตัวนี้มันตีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนอะไรอ่ะผมโดนอะไรอ่ะโอ้ต้องจำไว้จุดนี้นะครับมาลุยต่อได้นะครับเป็นไปได้นะจะเป็นจะมาลุยต่อนะครับคิดๆไว้อยู่นะครับผมไม่ติดอะไรมันติดคิดอะไรวะเนี่ยต้องไปศึกษามาก่อนนะครับมันคืออะไรนะครับอยู่ในห้องทะเลมีพิษหรือเปล่านะกลับบ้านนะคราวนี้นะมุ่งกลับบ้านนะคราวนี้นะตรงสุดนะอะไรล่ะทำไมมันต้องเจอภูเขาด้วยนะไม่อยากขึ้นไปเลยภูเขาออมใช่ไหมภูเขาลอยฟ้าเหรอตรงนั้นมีลาวาด้วยเออแถวนี้แปลกแฮะภูเขาลอยฟ้านะโอ้โหนึกภูเขาลอยฟ้าว่ามันยังไม่เรนเดอร์มันยังไม่ก็คงยังติดอยู่เลยอ่ะโดนอะไรไม่รู้ตั้งนานแล้วไม่หายเลยครับดวงอะไรขาวๆวะ
พังหมดแล้วครับนี่ก็สาหัสสากันเหมือนกันนะโอ้โหเฮ้ยอะไรน่ะอ๋อเมฆนะครับเราขึ้นไปดูข้างบนดีไหมว่ามันมีอะไรนะสำรวจโลกนะครับอันนี้นะครับไกลๆมากนะสำรวจโลกนะไปมั่วมากนะไกลทั้งไกลทั้งมั่วนะนี่อยากไปสัมผัสเมฆจังเลยไปขึ้นภูเขากันนะสัมผัสเมฆมีถ้ำให้เราขึ้นไหมฝั่งนี้มีอะไรไม่มีอะไรให้เราขึ้นแล้วเราขึ้นไปตามนี้แหละครับว่าบอกมาไม่ตายสำคัญครับเฮ้ยเฮ้ยผมขุดไม่ได้เลยอ่ะตอนเนี้ยหวั่นใจมากผมขุดไม่ได้เลยอ่ะจะพิษแน่ๆเลยพิษอะไรไม่รู้นะครับเซ็งเลยกลับตัวแบบนี้ยังไม่ไหวเออขุดไม่ได้นะครับถ้าลงแล้วถ้าตกไปตรงไหนนี่ขึ้นไม่ได้นะว่าขุดไม่ได้ครับต้องรับเป็นทางนี้แล้วกันเดี๋ยวอันนึงผมโอ้โหตัวแบบนี้ก็ลำบากอยู่นะเจอพิษแปะนะครับทำไงถึงจะหายครับยังไม่หายเลยนะครับตั้งนานแล้วของโลกนะครับกิตติสันนะครับวันนี้นะครับโอเคนะนี่น่าจะใกล้บ้านเราแล้วนะเท่าที่ดูนะใกล้มากๆนะบ้านครับตรงนี้เลยเว้ยต้องไม่ไกลมากเว้ยโอ้ในสุดนะกลับมาถึงบ้านเราแล้วสุขใจสบายใจแล้วนะครับเราจะกลับมาถึงได้นี่โอ้โหอันนี้ยังไม่สุกอีกอุตส่าห์เดินไปเดินมาทั้งวันติดพิษอะไรอยู่ไม่รู้เลยครับไม่จะหายเท่าไรแบบนี้ต้องกินโพชั่นอย่างเดียวปะโอ้โหไปมาตั้งนานครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเซ็งเลยเหล็กนะจัดการไปมีเหล็กแล้วก็มีอะไรไว้อันนึงมีเหล็กอย่างเดียวอะไรแล้วก็มีของบางอย่างเรือเรือจะมาไว้ฝั่งนี้นะทางราศีอันนี้ก็แค่ลงแค่ลอดในพวกนี้นะครับผงทองครับแล้วก็อะไรวะกระดงกระดาษกระดูกนะกระดาษกระดูกนะกระดาษเยอะแล้วตอนนี้นะเรือที่คาร์ฟก็เก็บไว้ตรงนี้แล้วกันเก็บไว้กับตัวนั่นแหละเปิดใช้นะครับโอเคประมาณนี้กลางแล้วนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้ไปสำรวจโลกมาได้เรียนรู้หลายอย่างนะเนี่ยโซแซนปลูกดีกว่ากับอันพืชสีแดงนะครับไม่รู้ทำอะไรได้แล้วปลูกไปก่อนนะดูกันเราเหอะครับหาเก็บของนิดนึงนะครับ
ปลาหมึกนะครับแข็งมันมากนะครับปังเลยแข็งจริงๆนะทุกปลาหมึกตายผมแข็งมาทันทีผมจะตายซะว่าเดี๋ยวไปเก็บนะครับมาเติร์นต่อยกันก่อนมีกระดูกเยอะผมมาทำเป็นปุ๋ยดีกว่าผมยังหาแตงโมไม่เจอเลยต้องหาที่ไหนถ้าอยู่ก็บอกผมก็ได้ปวดตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยนะไม่ค่อยได้อะไรกลับมาหรอกนะผมคิดอยู่เมื่อไหร่ผมจะไปลุยไอ้ดราก้อนนะครับอาจจะไปลุยเร็วๆนี้นะสัญญาไปเลยนะจะได้รู้กันนะว่าใครเป็นใครนะขึ้นมันตรงเร็วกว่าแปลกมาสิอันนี้ก็สูงอันนี้ก็สูงละเอ้ยอันนี้ก็ตรงละนะเอ้ยผิดตัวนะเดี๋ยวจะหลอกผมนะครับใจเย็นใจเย็นก็แล้วเอาให้หมูได้แล้วนะหลอกนะหมูกินแค่หลอกนะเฮ้ยเปิดแล้วนะเนี่ยฝรั่งไว้ทำอะไรมาเนี่ยแต่ว่าเอาไปให้อาหารตัวอะไรได้หรือเปล่านั่นแหละ
นี้ก็สดครับก็ดิบๆครับไม่สดโอเควันนี้ก็ดีมากเลยครับพอจะเล่นจบนะวันนี้ไม่มีอะไรนะสนุกสนานไปเรื่อยๆนะสำหรับผมนะกิตติสันนะไม่มีอะไรมากจริงๆนะหิวละก็กินนี้ก่อนละกันมา42อันก็ดีนะได้เยอะกว่าได้ดาบนี้มา2อันนะตบโบนี้มานะไปเอ็นชาร์จbreaking 3ไม่เอานะ power 2 power 1ไม่เอานะครับเราดาบเอนชานได้เลย unbreaking 3 sharpness sharpness มั้ย sharpness เราจะตีแรงนะครับเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องแรงนะ sharpnessดาบไดมอนด์ดีกว่าผมคิดดีแล้วนะครับดาบไดมอนด์ไม่ว่าครับดาบไดมอนด์ครับดาบไดมอนด์สไลด์ทำนะbreaking นี่คือทำให้มันทนขึ้นนะครับอุปกรณ์ทนขึ้นรอเร็ว30ดีกว่าไปเอาทีเดียวตุ้มเดียวนะว่ามันจะดีไม่ดียังไงนะครับทีแล้วก็ทีนี้ล่ะไปทั่วนะทีนี้นะทีนี้ใครไปโยนเล่นครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เล่นมานานมากครับสักเป็นชั่วโมงแล้วนะครับโอ้โหนานมากนะก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับถ้าไม่สนุกก็เมนได้สนุกอยากให้ทำอะไรก็ลองเมนได้นะผมว่าอาจจะทำมั่งไม่ทำมั่งนะก็อย่าว่ากันนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับความต้องการของคนละคนมันเยอะครับของเพื่อนๆแต่ละคนมันก็เยอะนะครับมันหลายคนนะครับไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับก็คิดถึงผมนิดนึงนะครับว่าผมก็มีแค่คนเดียวนะจะทำทุกอย่างก็ให้คนทุกคนก็ยากนะครับก็ทำได้บางอย่างเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมครับแล้วก็มีอะไรก็ Subscribe ไลค์แชร์นะครับอะไรอย่างงี้นะก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับอันไหน See you again นะครับ in the next video นะครับกับผมนะครับกิติสันครับ in Minecraft นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ